สวัสดีครับกับโค้ชแคสเตอร์ไทยแลนด์นะฮะหลังจากที่ห่างหายกันไปนานก็ไปทำอะไรอื่นๆทั่วไปนะฮะดู Netflix อะไรอย่างนั้นโอเคสำหรับวันนี้เนี่ยพอดีเมื่อวานเพิ่งเขียนบล็อกไปนะฮะใน Medium เรื่องการตามหา Memory Leak นะฮะว่าเราจะหามันได้ยังไงบ้างอะไรบ้างโอเคซึ่งก็เลยกลับมาอัดวิดีโอเพิ่มเติมนะฮะก็เล่าให้ฟังคร่าวๆก่อนละกันว่า Memory Leak คืออะไรตอนสมัยเราเริ่มเขียนโปรแกรมแรกๆใช่ไหมฮะเราอาจจะคุ้นเคยกับการที่ต้องเซตค่าในตัวแปรให้เป็น now นะฮะบางทีคนเรียนภาษา C อ่ะอาจจะคุ้นเคยเพราะว่ามันอาจจะต้องจัดการอะไรพวกนั้นหน่อยแต่ว่าพอเรามาเริ่มเขียนภาษาสมัยใหม่ที่มันเป็นอะไรที่มัน high level มากขึ้นนะฮะเช่นแบบ JavaScript อะไรเงี้ยมันก็จะมีสิ่งที่เรียกว่า garbage collector garbage collection นะฮะซึ่งก็คือการเก็บขยะนั่นเองพูดง่ายว่ามันเป็นเอนจินตัวหนึ่งในตัวของภาษานั้นนะฮะที่เวลาเรารันทำงานโปรแกรมรันไปเนี่ยมันจะคอยตรวจสอบว่ามีอ็อบเจกต์ไหนบ้างหรือว่ามีชิ้นส่วนไหนบ้างในเมมโมรีเนี่ยเมมโมรีก็คือในแรมนะฮะที่โปรแกรมเราไม่มีทางเข้าไปใช้งานมาได้แล้วนะฮะแล้วมันก็จะเคลียร์ฟรีเมมโมรีส่วนนั้นกลับเข้าสู่ระบบกับให้โปรแกรมเราใช้นะฮะซึ่งการที่มันตัดสินใจว่าอะไรคือสิ่งคือออบเจกต์ในเมมโมรีที่ไม่มีใครใช้ได้แล้วเนี่ยคือมันใช้การ reference นะฮะสมมุติเราบอกว่า let a เท่ากับ string hello world นะฮะไอตัวที่บอกว่า a เนี่ยมันถือว่าเป็นเหมือนกับเป็น reference นะฮะเป็นสิ่งที่จะชี้ไปถึงออบเจกต์ string ที่ชื่อว่า hello ที่อยู่ในเมมโมรีงั้นตัว A เนี่ยคือ reference ไปหา string hello ถ้าเราเซตอยู่ๆบรรทัดต่อมาเราเซต A เท่ากับ now แปลว่า A อ่ะไม่ได้ไปชี้อะไรบน memory แล้วนะโอเคเอาใหม่สมมุตินี่เป็น A นะฮะมืออันนี้เป็น hello ใน memory ตอนแรกที่ผมบอกว่า A เท่ากับ hello เนี่ยแปลว่าผมสร้าง object hello ขึ้นมาใน memory นะฮะแล้วผมเอา A ไปชี้มันเป็น reference ไว้อย่างเงี้ยกรณีเนี้ย garbage collection จะถือว่าไอ้ hello ของเราเนี่ยใน memory มีคนใช้มีคนเข้าถึงอยู่มันจะไม่เคลียร์ทิ้งไปนะฮะต่อเมื่อในเวลาต่อมาเราบอกว่า A เท่ากับ now อ่ะ A ไปชี้อย่างอื่นแล้วไม่ชี้ hello แล้วไอ้ hello ตัวเนี้ยมันจะไม่มีการ reference ถึงนะฮะมันคือสิ่งที่อยู่ลอยๆใน memory ไม่มีใครกลับมาหามันไม่มีใครใช้มันได้อีกแล้วอย่างเงี้ย garbage collection มันก็จะถือว่าเนี่ยเป็น memory ส่วนที่พร้อมที่จะคืนสู่ระบบนะฮะปล่อยคืนสู่ป่า free memory ทิ้งได้โอเค memory leak เนี่ยก็คือเหตุการณ์ที่เราเขียนโปรแกรมโดยที่ไม่ได้ตั้งใจหรือผิดพลาดอะไรก็แล้วแต่แล้วมันเกิดมีการชี้ object นั้นอยู่นะฮะทำให้ garbage collection เนี่ยไม่สามารถคืน memory ส่วนนั้นกลับได้ผลก็คือเรารันโปรแกรมไปนานๆขึ้นนานขึ้นเมมโมรี่ส่วนนั้นนะฮะมันก็ยังคาอยู่โปรแกรมของเราก็จะกินเมมโมรี่มากขึ้นเรื่อยๆแล้วแต่ว่าเราแบบไปมีแอ่งเงี้ยเพิ่มขึ้นเรื่อยๆหรือเปล่าหรือว่ามันคาที่อยู่งั้นไม่สามารถคืนกลับมาได้ทั้งที่เราไม่ได้ใช้มันแล้วเราแค่เขียนโค้ดผิดหรือทำอะไรผิดพลาดนะฮะโอเคซึ่งปกติเมื่อเกิดอย่างเงี้ยขึ้นเนี่ยมันก็จะตามหายากมากเลยเพราะว่าเราไม่รู้นี่เราไม่ได้ตั้งใจทำเราไม่รู้ว่ามันเกิดขึ้นที่ตรงไหนก็ผมก็เลยทำโปรแกรมจำลองตัวอย่างส่วนหนึ่งนะฮะมาให้ดูกันว่ามันเป็นยังไงอีหน้าตาที่จะให้เกิดเมมโมรี่ลีกเนี่ยก็ไปเริ่มดูกันเลยดีกว่านะครับปึ๊บโอเคซูมหน่อยน่าจะเห็นโอเคคร่าวๆนะฮะโปรแกรมนี้เนี่ยก็เป็น Express ธรรมดาเนาะแล้วผมเอาแพ็กเกจชื่อ heapdump เข้ามานะฮะ npm install heapdump ตัวนี้เนี่ยเมื่อเราลงเข้ามาและ import ในตัวโปรแกรมเรานะฮะเราจะสามารถใช้ส่ง signal นะฮะไปที่ signal usr 2นะฮะไปที่ process ของเราคือเวลาเรารันโปรแกรมขึ้นมามันจะถือเป็น process หนึ่งใน OS ใช่ไหมฮะซึ่งใน Linux หรือใน Macใน Ubuntu อะไรเงี้ยเนี่ยมันจะมีคำสั่ง queue ซึ่ง
เราสามารถคิวเนี่ยชื่อดูฟังดูน่ากลัวแต่เราสามารถส่งสิกเนลต่างๆมันคือการส่งสัญญาณบางอย่างไปให้โปรเซสซึ่งถ้าเราลงคลิปน้ำมันเนี่ยมันจะทำให้โปรเซสเรารับสัญญาณที่ชื่อว่า USR 2นะฮะเป็น User 2ก็ได้เมื่อไหร่ที่มันโปรเซสของเราได้สิกเนลเนี้ยมามันก็จะทำการฮีปดัมป์นะฮะฮีปดัมป์คือการเอาเมมโมรีทั้งหมดเนี่ยที่โปรแกรมเราโปรเซสของเรากำลังถืออยู่เนี่ยเขียนออกมาเป็นไฟล์นะฮะเก็บไว้เพื่อว่ามีอ็อบเจกต์อะไรแวลูอะไรแล้วมันโดนเรียกใช้โดยตัวแปรไหนอยู่นะฮะซึ่งเดี๋ยวเราจะเอาเข้าโปรแกรมไปวิเคราะห์ต่อซึ่งก็คือ Chrome Dev Tool นะฮะ Chrome Developer Tool มันจะมีหัวข้อเรื่อง Memory Profiling อยู่โอเคดูตัวอย่างโค้ดต่อมานะฮะก็ไม่มีอะไรฮะก็สร้าง Express ปกติประเด็นของเราคือนี่ครับบรรทัด9ผมทำ Array ขึ้นมาตัวหนึ่งนะฮะซึ่งเป็น Array เปล่าๆโอเคและผมทำรูทตัวหนึ่งนะฮะชื่อ get/doLeak นะฮะเพื่อทุกครั้งที่เรียกเข้ามาเนี่ยจะสร้าง Object ขึ้นมา 10,000 ตัวนะฮะแล้วก็ mem.put put เข้าไปใน Array ข้างบนเมื่อกี้นะฮะพวกนี้คือเรียกมา1ครั้งสร้างออบเจกต์ 10,000 ตัวแต่ละตัวมีฟิลชื่อ MSG เป็นคำว่า Mcost Memory Leak พร้อมกับเวลานะฮะยัดใส่เข้าไปเรื่อยๆโอเคเสร็จแล้วตอนสั่งตัวสตาร์ทตัวเว็บเรานะฮะก็จะมีหลอกนิดนึงว่าจะเก็บ heap snapshot โดยการ run command q-usr 2ตามด้วย process id นะฮะซึ่งตัวอย่างนี้ก็ทำได้บน Mac บน Linuxอุมตู้อะไรพวกนี้นะฮะเพราะว่า Q เป็นคอมมานด์ของทางสาย Linux เนาะโอเคผมลองรันให้ดูคร่าวๆก่อนแล้วกันว่าเกิดอะไรขึ้น node index ปึ๊บโอเครันขึ้นมาแล้วนะครับอันนี้ผมเปิดของเดิมทิ้งไว้เนาะสร้างมัน refresh ก่อนทุกครั้งที่ผมกด refresh นะฮะมันก็จะบอกตัวเลขเพิ่มขึ้นมาว่าตอนนี้มีอยู่กี่หมื่นอ็อบเจกต์แล้วนะฮะในตัวแปรเมมของเราตอนนี้มี 50,000 แล้วทางมันผมเริ่มใหม่นะกลับมาหยุดตอนนี้เข้าไม่ได้นะฮะสิ่งที่เราจะทำก็คือเราจะเก็บ heap memory 2ครั้งนะฮะครั้งแรกตอนเริ่มโปรแกรมเสร็จแล้วเราจะลอง refresh หน้านะฮะเพื่อให้มันสร้าง memoryสร้างอ็อบเจกต์ขึ้นมาในตัวแปรเราเนี่ยทีละหมื่นเดี๋ยวเอาสัก 50,000 แล้วกันนะฮะแล้วเราจะทำการเก็บ heap memory อีกครั้งโอเคไหมเราจะทำสองครั้งนะตอนแรกสุดกับตอนที่เพิ่มไปแล้ว 50,000 เพื่อเราจะสามารถเอา2ตัวเนี้ยฮะมา compare กันได้ว่าเฮ้ยมันมีอะไรเพิ่มขึ้นมาแล้วเราจะได้เห็นกันว่าโอเค memory เราเนี่ยมันเพิ่มขึ้นมาด้วยอะไรนะฮะโอเคทำเลยดีกว่ารันนะฮะผมจะทำการเก็บ heap memory snapshot ครั้งแรกนะฮะเดี๋ยวขออนุญาตเปิดอีกเทอร์มินอลหนึ่งปึ๊บรันโอเคดูทางด้านซ้ายมือในโปรเจกต์เรานะฮะเราจะได้ไฟล์ heap dump แล้วก็เป็นเวลามานะฮะ .heap snapshot หน้าตาไฟล์มันจะประมาณนี้นะฮะเป็นเก็บข้อมูลมหาศาลเลยว่าตอนนี้โปรแกรมเรามีอะไรบ้างเต็มไปหมดเลยเดี๋ยวเราจะเอาไปเข้าโปรแกรมอ่านกันโอเคทีนี้เราได้ snapshot ที่ตอนจังหวะที่โปรแกรมเราเริ่มนะฮะเดี๋ยวเราจะเพิ่มออบเจกต์เข้าไป 50,000 ตัวแล้วทำ heap อีกรอบหนึ่งนะ snapshot อีกรอบหนึ่ง 10,000 20,000 30,000 40,000 และสุดท้าย 50,000 ครับโอเคกลับมาที่เทอร์มินอลของเราอีกครั้งนะฮะเรารันคอมมานด์เดิมอีกครั้งนึงปึ๊บโอเคเราได้มา2ไฟล์นะฮะนี่ไฟล์ที่2ไฟล์ใหม่โอเคได้2ไฟล์แล้วเราได้เมมโมรี2จังหวะแล้วจังหวะเริ่มต้นกับจังหวะที่เราเติมออบเจกต์ไป 50,000 ตัวในอะเรย์นะโอเคมาทีนี้เรามาที่ตัว Chrome Developer เอ้ย Chrome ของเรานะฮะแล้วเราก็เปิดChrome Developer Tool นะฮะมันเปิดตรงไหนฮะเนี่ยโอเค View Developer นะฮะ Developer Tool หรือ Option Command I
โอเคเมื่อเราเปิดกันขึ้นมานะฮะคนทำฟอนต์เองคงจะคุ้นเคยกันดีแหละกับอุปกรณ์นี้ทีนี้เราไปที่แท็บเมมโมรีนะฮะมันคือตัวเครื่องมือสำหรับการทำเมมโมรีโปรไฟลิงซึ่งในครั้งนี้เราจะใช้โหลดจาก Snapshot ก่อนก็กดโหลดนะฮะอู้แคนเซิลไปเอาใหม่เดี๋ยวผมงงโอเคกดโหลดไปที่ Workspace ไม่ใช่นะไปที่ Codecaster Workspace Heap Dump โอเคเรามี2ไฟล์นะฮะเอาไฟล์แรกมาก่อนมันก็จะโหลดขึ้นมาปึ๊บโหลดอีกไฟล์หนึ่งฮะนี่ไฟล์ที่2นะนาทีที่33โอเคเราได้2ไฟล์มาแล้วจิ้มไปดูแต่ละไฟล์นะฮะว่าหน้าตามันคืออะไรดูไฟล์ที่2ก่อนแล้วกันสังเกตเห็นว่าตอนที่เราใส่เข้าไป50,000ตัวเนี่ยขนาดมันใหญ่ขึ้นนะฮะเพราะผมต้องย่อหน้าต่างปึ๊บอ่ะประมาณนี้แล้วกันโอเคก็มาดูกันนะฮะว่ามันมีอะไรบอกบ้างคร่าวๆจะเห็นว่ามันมีแท็บคอนสตรักเตอร์นะฮะว่าเรามีอ็อบเจกต์ประเภทอะไรบ้างเต็มไปหมดเลยนะฮะซึ่งหลายๆอันมันก็เป็นของโนดของตัว JavaScript อะไรทั่วไปเนี่ยเราดูที่ Object Count ดีกว่านะฮะอันนี้ดีกว่า Shallow Size Shallow Size ก็คือขนาดนะว่ามันขนาดในเมมโมรีมันประมาณเท่าไหร่จะสังเกตเห็นว่าตอนนี้34%ของเมมโมรีเราเป็นสตริงนะฮะอีก30%เป็นไอ้สตริงที่โดนคอนแคตกันแล้วนะฮะสังเกตว่าในโค้ดนะฮะเราใช้การคอนแคตสตริงนะฮะโอเคเรามีอะเรย์อีก11%เรามีออบเจกต์อีก9%มีคอมไพล์โค้ดอยู่9%สร้างมานะดูที่ตัวใหญ่ๆดีกว่าปึ๊บความจริงสตริงพวกเนี้ยมันจะเห็นแบบเป็นพวกที่เป็นเหมือนซอสแมทพวกนั้นด้วยนะฮะของโปรแกรมบางทีอาจจะดูยากหน่อยเราต้องนั่งคุยนะฮะมีก็จะเห็นว่าโอ้อะไรก็ไม่รู้เต็มเลยเพราะว่าโปรแกรมเรามันมีหลายอย่างข้างในมากอยู่แล้วนะฮะสิ่งที่เราจะทำให้ดูง่ายขึ้นนะฮะก็คือการที่เราเก็บมันมา2อันนี่แหละเราจะคอมแพร์มันเราจะได้เห็นว่าอะไรที่มันเพิ่มขึ้นมานะฮะไม่ใช่แบบของที่มันมีอยู่ตั้งต้นตั้งแต่เริ่มโปรแกรมแล้วเนี่ยอะไรพวกนั้นมันก็จะมีมาเยอะหายากนะฮะวิธีทำคือเรากดที่ไฟล์ของเรานะฮะไฟล์ที่2ก็ได้ไฟล์ใหญ่ๆมาตรงดรอปดาวน์ตรงนี้นะฮะตรงเมาส์เลือกเป็น comparison ฮะปึ๊บแล้วตรงนี้มันจะไปเลือกดรอปดาวน์ว่าจะเทียบกับไฟล์ไหนแล้วก็คือเราเทียบกับไฟล์แรกมีนะฮะไฟล์แรกลงท้าย52ไฟล์ที่2ลงท้าย26เราก็จะเอา26ไปคอมเพลกับ52นะฮะ52ปึ๊บเราจะเห็นว่านี่ดูในช่องเดลต้านะฮะคือความแตกความต่างเรียนสายวิทย์เนาะฟิสิกส์อาจจะเคยเห็นคำว่าเดลต้ากันมาความต่างก็เห็นว่ามีอ็อบเจกต์เพิ่มขึ้นมา5,019อ็อบเจกต์มีสตริงเพิ่มขึ้นมา100,200กว่ามีคอนแคตสตริงเพิ่มขึ้นมาประมาณ150,000นะฮะมาดูกันดีกว่าเปิดสักอันสังเกตเห็นไหมฮะว่าไอ้พวกที่เป็นซอสแมปเป็นอะไรทั้งหลายที่มันเป็นของโค้ดเราเนี่ยมันหายไปเพราะว่าพอเราจับคอมเพลกันอ่ะไอ้พวกนั้นมันอยู่เหมือนเดิมแต่สิ่งที่เพิ่มขึ้นมาคือไอ้สตริงที่เราสั่งวนลูปสร้างมันเมื่อกี้ฮะโอเคลองจิ้มไปดูนะฮะว่าเห็นอะไรปึ๊บเมื่อเราจิ้มเข้าไปที่แต่ละตัวแปรนะฮะที่เราเห็นว่ามันเป็นชิ้นส่วนอยู่ในเมมโมรีเราเนี่ยเราจะเห็นว่า retainer คืออะไร retainer นะฮะ retainer คือมันใช้คำว่าปกติเขาจะใช้คำว่า retain นะฮะ retain reference อะไรเงี้ยคล้ายๆกันก็คือตัวไอ้คำว่า am cost memory leak เนี้ยมันถูกชี้ขึ้นมาด้วย
ตัวแปรอะไรหรือมันถูกดึงไว้คงไว้ให้ใช้เนี่ยด้วยตัวแปรอะไรซึ่งถ้าเราคลิกมาที่ Amcon Memory Link นะฮะเราจะเห็นว่ามันถูกรีเทนโดย MSG MSG คืออะไรฮะคุณไหมฮะ MSG คือนี่ฮะชื่อฟิลบรรทัดที่16นี่นะตรงเคอร์เซอร์คือฟิล MSG ในออบเจกต์ของเรากลับไปดูอีกครั้งมันถูกรีเทนด้วยฟิล MSG ใน add 138727คือเป็น ID ของออบเจกต์นะฮะซึ่งออบเจกต์138727นั้นถูกมันจะชี้ก็เป็นทอดๆนะอย่างเมื่อกี้เอากลับไปดูในโค้ดเนาะจะเห็นจะสังเกตเห็นว่าตัวแปรเมมของเราจะชี้ไปที่แต่ละออบเจกต์เนาะซึ่งแต่ละออบเจกต์จะมีฟิลชื่อ MSG ที่ชี้ไปที่ string ว่า Amcon Memory Leak นี่ปึ๊บเราก็จะเห็นว่า MSG ในออบเจกต์138727ถูกชี้ต่อด้วยมันเป็น index ช่องที่1302ใน array หมายเลข125491ที่อยู่ในโค้ดเราบล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 านี่นะฮะโอเคจะเห็นว่ามันเยอะมากลองเปลี่ยนไปดูช่องสตริงเฉยๆบ้างดีกว่าว่าเราจะเห็นอะไรบ้างนะฮะเห็นสตริงแต่ละชิ้นเต็มเลยนะฮะนี่ก็ได้เอ๊ะทำไมเรามีชิ้นสตริงชื่อเป็นวันที่เวลาเฉยๆอย่างนี้ขึ้นมาก็สังเกตเห็นว่ามันก็จะบอกนะฮะโดนชี้อยู่ในเนี่ยไอ้สตริงว่า Amcon Memory Leak ที่เราเอาไปต่อนี่นะฮะเอาตัวแปรเดทไปคอนแคตมันก็เลยมีสตริงเป็นเดทเฉยๆขึ้นมาโผล่ขึ้นมาปึ๊บปึ๊บเห็นไหมฮะค่อยๆต่อแล้วก็โดนชี้กลับไปที่ array 125491เหมือนเดิมดูมักเยอะๆได้นะฮะนี่ไอ้39987คืออะไรคือนี่ฮะที่เราเอา i เอา mem.length ไปต่อท้ายเหมือนกันก็จะเห็นว่าการต่อสตริงแบบนี้มันทำให้เกิดตัวแปรหลายๆตัวเพิ่มขึ้นมานะซึ่งก็จะเป็นใช้เมมโมรีในโปรแกรมเราเนาะก็จะเห็นดังนี้เป็นเซคชั่นผ่านที่2ในตัวคอนแคตสตริงอยู่ในเมสเสจในอาร์เรย์เหมือนเดิมเยอะแยะนะฮะเยอะแยะมาดูออบเจกต์บ้างเมื่อกี้เราเพิ่มเข้าไป 50,000 ตัวใช่ไหมฮะนี่ที่เขียนอยู่ปึ๊บเราก็จะเห็นว่าเรามีออบเจกต์เพิ่มขึ้นมา 50,019 ตัว19ตัวไปเลยไม่รู้ช่างมันแต่ 50,000 เนี่ยเป็นของเราอ๋อนี่บางตัวเห็นบางตัวจิ้มไปก็เห็นว่าอ๋อมันเป็นอะไรสักอย่างใน array parser ที่มันสร้างขึ้นมานะของตัว fps มันช่างมันตัวที่น่าจะเป็นของเรานี่คงจะเป็นพวกนี้เห็นปะอยู่ในอะไรโหเต็มไปหมดนี่ฮะมันเป็นอะไรช่องที่12ในอะไรหมายเลข125491เต็มเลย125491ใช่ไหมดูบรรทัดแรกนะฮะดูบรรทัดนี้นะเดี๋ยวผมจะคลิกไปดูรัวสังเกตเห็นว่ามันมีเต็มเลย125491มีเกือบไปถึง 40,000 กว่าตัวละก็คืออะไรที่เราจับยัดมันเข้าไปแหละโอเคก็คงจะประมาณนี้นะสำหรับการแนะนำการทำ compare memory leak ครั้งนี้ซึ่งในกรณีนี้เนี่ยเราไปทำใน production ได้นะว่าเพราะว่าเราสามารถเข้าไปที่เครื่องที่เราวางโค้ดเรารันอยู่เนี่ยแล้วเราก็สั่ง command queue ขึ้นไปเพื่อเก็บไฟล์ snapshot เนี้ยออกมาได้เช่นปัญหาว่าเฮ้ยโปรแกรมเราบนโปรดักชันทำไมตอนเช้ารันดีๆอยู่แล้วทุกเย็นทำไมทุกเย็นเมมโมรี่มันเต็มแล้วมันแบบเคลียร์ไม่ได้นะฮะเราก็เช้ามาทำงานสายๆเข้าไปเก็บ heap snapshot ดัมไว้ทีนึงพอตอนเย็นๆเอาแล้วเมมขึ้นเราก็ขึ้นไปดัมมาอีกรอบนึงนะฮะแต่แล้วเราก็มาคอมเพลกันเราก็จะเห็นในโค้ดว่ามันคือตัวแปรประมาณไหนนะฮะซึ่งความจริงเนี่ยตอนนี้เราจะเห็นว่าผมเข้าไปจิ้มดูได้ง่ายๆว่าเพราะผมรู้ไงว่ามันลีกอยู่ที่ไหนแต่ในความเป็นจริงเนี่ยเราก็อาจจะทำ snapshot มาหลายๆช่วงเวลาฮะ
แล้วก็คงต้องคอยแบบนั่งจิ้มไปในคอนสตรัคเตอร์ประเภทต่างๆนะฮะว่าไอ้แต่ละอันมันคืออะไรก็ต้องลองจิ้มดูหาดูฮะว่าอะไรที่มันเพิ่มขึ้นมาเนาะดูตรงเดลต้าสำหรับตอนนี้ก็คงประมาณนี้ถ้าใครอยากอ่านเวอร์ชั่นที่เป็นบล็อกนะเดี๋ยวผมจะใส่ไว้ใน description ข้างล่างนะฮะที่พาไปดูใน Medium นะฮะก็ยังไงก็ไปติดตามกันได้นะไม่ว่าจะเป็น Facebook Medium หรือช่องทางอื่นๆนะฮะ Twitter ก็ทักมาคุยกันได้ตรงนี้เนาะโอเคสำหรับตอนหน้านะฮะเราจะมาลองดู profiling กันกับ Node Process ที่กำลังรันอยู่เลยดีกว่าสิ่งที่เราจะสามารถดูได้ก็คือเราจะดูได้เลยว่าเราทำงานอะไรแล้วเมมโมรีมันพุ่งพลึบขึ้นมานะฮะหรือว่าเราทำงานอะไรแล้วมันช้า CPU เราเนี่ยมันไปทำงานหนักที่ตรงไหนฟังก์ชันชื่ออะไรเดี๋ยวเราจะเห็นได้เลยก็เดี๋ยวติดตามกันในตอนต่อไปนะสำหรับเราไม่เรียกซีรีส์นี้ว่าอะไรก็เป็นเรื่อง profiling node js อะไรอย่างนี้แล้วกันนะฮะโอเคสำหรับวันนี้ก็จบกันแค่นี้ไปก่อนสวัสดีครับ